ลับมาช่วงนี้นะคะติดตามเรื่องราวความรักของเจ้าแหลมศรีสะเกษเรียกว่า Lucky in Game แต่อาจจะไม่ Lucky in Love โดนน็อกฮะใช่ค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะก็มีความเคลื่อนไหวรายงานผ่านทางผู้ดูแลก็คือเสี่ยหุยคุณสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันท์เป็นโปรโมเตอร์ที่ปลุกปั้นเจ้าแหลมมาก็ให้ความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์เนี่ยนะคะก็บอกว่าจริงๆแล้วตามนัดวันนี้เนี่ยเพื่อนเจ้าแหลมจะขึ้นชกแล้วเจ้าแหลมบอกว่าจะมาดูเพื่อนจะมาให้กำลังใจเพื่อนแต่ปรากฏว่าไม่มานะคะก็คือเป็นการขึ้นชกของเพื่อนร่วมค่ายค่ะศึก M150 พลังกำปั้นสถานโลกชิงแชมป์ WBC เอเชียรุ่นแบนตัมเวทนะคะระหว่างแสงอนันต์นครหลวงโปรโมชั่นค่ะพบกับวิกาดาฮิยะนะคะเป็นศึกที่ตลาดลาดสวายคลองสีรังสิตค่ะอย่างที่บอกไปพอเพื่อนขึ้นชกเจ้าแหลมก็ไม่มาเซียฮุยเนี่ยบอกว่าจริงๆตามปกตินะเจ้าแหลมจะมาเก็บตัวที่ค่ายประมาณสัก 4-5 เดือนหลังจากนั้นชกเสร็จก็จะพักผ่อนเรื่องต่างๆของศรีสะเกษเนี่ยส่วนตัวไม่ค่อยรู้เรื่องมากนักนะคะก็บอกว่าพยายามจะดูแลแหละเรื่องของสภาพจิตใจเรื่องที่เกิดขึ้นกับความรักมีผลแน่นอนมีผลกับจิตใจอย่างแน่นอนนะคะส่วนถามว่าตอนนี้เจ้าแหลมอยู่ไหนเซียฮุยบอกว่าผมเองก็ติดต่อไม่ได้โทรไปหาเขาเขาไม่รับสายส่วนถามต่อว่าเนี่ยไฟต่อไปเนี่ยเดือนสิงหาคมจะไปชกที่สหรัฐนี่ยังไงเนี่ยทางเซียฮุยบอกว่าคงต้องเลื่อนแน่ๆกำลังทำเรื่องแจ้งไปยังองค์กรมวยที่รับผิดชอบซึ่งตอนนี้แหลมก็ยังไม่เข้าค่ายมวยสักพักและยังไม่พร้อมจะให้สัมภาษณ์ค่ะคือเลื่อนแน่นอนแล้วใช่ไหมใช่ค่ะนัดที่จะไปต่อยที่สหรัฐนี่ใช่ค่ะสิงหาคมนี้เลื่อนแน่ๆมาฟังจากทางแฟนสาวกันบ้างหรืออดีตแฟนสาวแล้วกันน้องเก๋พัชรีวรรณนะคะก็ได้ออกมาเปิดใจแล้วใช่หลังจากที่ไม่ได้ออกมาให้ข่าวเนี่ยนะคะก็บอกว่าช่วงนี้คุยกับพี่แหลมทุกวันแม้จะเลิกกันไปแล้วค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรกันพี่แหลมเองก็ไม่อยากพูดแต่เก๋เนี่ยอยากให้พี่แหลมออกมาพูดจะได้จบกันด้วยดีปัญหาก็แค่ว่ามาจากอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่เหมือนเดิมก็แค่นั้นค่ะเก๋ออกมาโพสอ่ะเก๋เป็นผู้ใหญ่พอเก๋มีสติสัมปชัญญะพอค่ะเก๋คุยกับครอบครัวก่อนได้ซ้ำก่อนที่จะมาพิมพ์ลงในเฟซอย่างเงี้ยแต่ทุกคนคือไม่ได้เข้าใจตรงเนี้ยว่าเก๋แบบแล้วสาเหตุจริงๆที่เลิกนี่คืออะไรบอกได้มั้ยว่าที่เลิกจริงๆคือเอาแบบใช่เก๋แยกกันอยู่ก่อนที่พี่แหลมจะไปชกมวยไฟนี้ได้ซ้ำแต่คือเก๋คิดว่าเราแยกกันเพราะว่าเราเพื่อจะปรับความเข้าใจว่าตรงไหนเราเข้ากันไม่ได้เราพยายามปรับจนมันไม่สามารถจะอยู่กันได้ประเด็นใหญ่คือเรื่องอะไรเรื่องเงินหรือเรื่องส่วนตัวเรื่องนิสัยไม่มีค่ะไม่มีเรื่องเงินไม่มีเรื่องอื่นมีแค่เรื่องที่เราแบบปัญหาที่เราอยู่กันแล้วมันไม่โอเคค่ะณปัจจุบันนี้คือจะบอกว่าต่างคนต่างมีใหม่ไหมก็คืออันนี้เก๋ก็ยังต่างคนต่างคิดว่าตัวเองมีคนคุยของตัวเองยังไม่มีแฟนอย่างเงี้ยยังไม่ได้คบกันในฐานะแฟนแต่เรามีคนคุยอย่างเงี้ยพี่แหลมก็มีคนคุยใช่เราคุยกันเรียบร้อยเราไม่ได้มีปัญหาคือเราคุยกับใครเราก็เก๋กับพี่แหลมจะเป็นคนที่เปิดใจคุณคุยกับใครเขาคุยกับคนนี้นะเขาโอเคเขาแบบมีความสุขไม่ได้บอกว่าเขารักคนนี้นะเขาจะไปอยู่กับคนนี้เราไม่ได้พูดอย่างนั้นเราคุยกันว่าเขาคุยกับคนนี้เขาโอเคกว่านะคุณเก๋ยังบอกด้วยนะคะบอกว่าเนี่ยถามหน่อยคนที่ไม่รู้เรื่องมาโพสต์ปั่นป่วนมันสะเทือนใจนะแล้วถ้าเก๋ไม่ดีจริงเนี่ยทำไมถึงคบกับพี่แหลมมาได้ตั้งนานค่ะและนอกจากนั้นยังพูดประเด็นเรื่องของเงินด้วยนะคะบอกว่าทุกอย่างก็ได้โอนเงินคืนพี่แหลมไปแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าบางคนไม่รู้เรื่องแต่มาโพสต์ปั่นป่วนมันทำให้ต่างคนต่างรู้สึกแย่ด้วยกันทั้งคู่ค่ะเก๋คุยกับพี่แหลมมาเก๋โอนเงินมายังเก๋ก็โพสต์โอนเงินให้แล้วนะนั่นคือส่วนของเราคุยกันเฟซของเก๋เข้าใจไหมคะเก๋ไม่ได้ไปพูดให้พี่แหลมเสียหายทุกคนอ่านดูได้เก๋ไม่เคยพูดให้พี่แหลมในทางที่เสียก็คือคุยกันตกลงว่าเก๋จะโอนเงินให้พี่แหลมเราอยู่กันอย่างเงี้ยเราแยกกันอยู่งั้นก็อย่างเงี้ยเก๋เอาตรงเนี้ยนะพี่อย่างเงี้ยพี่โอเคนะเก๋โอเคอ่ะสองคนเราคุยกันเราเข้าใจทุกอย่างไม่ได้ทะเลาะกันด้วยซ้ำเราคุยกันแบบเราจบกันด้วยเรายังคิดด้วยซ้ำว่าโอกาสสักวันนึงเราจะกลับมาคุยกันได้แต่คือตอนนี้ทุกคนทำให้มันแย่ลงค่ะทุกคนต่างไปขุดเรื่องเก่าขึ้นมาเป็นประเด็นแล้วก็ไปปั่นป่วนในเฟซว่าเก๋อย่างนั้นเก๋อย่างเงี้ยส่งคลิปมาคุณรู้ดีแค่ไหนคุณแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะแต่คุณคิดว่าคุณรู้ดีทุกอย่างเคยทำความเข้าใจกันไหมพยายามพูดเก๋พูดกับพี่หลังเก๋เข้าใจอ่ะที่มันมีคนตั้งความฝันเดี๋ยวถ้าเราคุยกันรู้เรื่องงั้นเก๋คุยกับพี่หลังเขาก็ไม่โอเคตรงเนี้ยที่เก๋ออกมาพูดมาเนี้ยพี่หลังก็เก๋ไปพูดเถอะคือเขาก็รู้สึกแย่ที่มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วเก๋ถามหน่อย30 ปีนะคะใครไม่ผิดพลาดบ้าง
ค่ะคุณเก๋ก็บอกด้วยนะคะว่ารูปเธอกับหนุ่มอีกคนและรูปคู่กับเด็กเป็นเรื่อง6ปีมาแล้วตอนนั้นเป็นช่วงที่เก๋ห่างกับพี่แหลมและตอนนั้นพี่แหลมก็มีคนอื่นเหมือนกันแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าปัญหาที่ต้องเลิกกันเนี่ยมาจากเราคุยกันทะเลาะกันไม่เข้าใจกันยืนยันว่าไม่ได้มีลูกกับหนุ่มคนในภาพเพราะว่าการตั้งท้อง6เดือนมันไม่ง่ายนะพี่แหลมจะไม่รู้ได้ยังไงถ้าเก๋ท้องอันนี้เป็นไปไม่ได้ค่ะแล้วก็บอกด้วยนะคะบอกว่าตอนนี้ทุกคนรู้ว่าเก๋เป็นแฟนพี่แหลมทำให้กลัวเข้าใจผิดถ้าหากเลิกกันแล้วและไม่มีใครรู้มาเดินไปเมื่อไปเจอเธอเดินกับคนอื่นอีกทั้งจะได้ให้พ่อแม่รู้ด้วยเพราะว่ามีคนถามบ่อยเหลือเกินว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานกันตอนแรกเนี่ยขอแค่ห่างกันแต่ตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วค่ะทำให้ต้องเลิกกันหลังจากนี้ขอให้จบที่เก๋ค่ะมาฟังจากทางพ่อแม่ของเจ้าศรีสะเกดกันเจ้าแหลมศรีสะเกดกันบ้างนะคะก็คือคุณเจียมศักดิ์วังเอกกับคุณแม่หนูรัตวังเอกค่ะทั้งคุณพ่อและคุณแม่เจ้าแหลมยืนยันนะคะว่าเจ้าแหลมไม่เคยมีพฤติกรรมนอกใจยังหลายคนก็ยังได้เห็นเลยภาพพิสูจน์รักแท้ในเห็นไหมที่ไปคุกเข่าขอแต่งงานกันที่สนามบินสุวรรณภูมิแถมเจ้าแหลมยังซื้อคอนโดราคา3,700,000 บาทซื้อให้น้องเก๋แล้วก็ให้เป็นชื่อน้องเก๋ด้วยค่ะไอ้แหลมมีผู้หญิงคนใหม่เนี่ยไม่มีเพราะว่าไอ้ตั้มมันรักเก๋คนเดียวมันไม่รักผู้หญิงคนใดเพราะมันประกาศอยู่ที่สนามบินบอกว่าจะแต่งงานกับเก๋ขอแต่งงานกับเก๋ผู้เดียวค่ะแล้วที่แหลมโทรมาเขาบอกว่ามีผู้หญิงอะไรไหมไม่มีเขาบอกว่าไม่มีเขายืนยันว่าไม่มีเลยคอนโดน่ะที่3,700,000น่ะเป็น3,700,0003,700,000เป็นชื่อของเก๋เลยนะโอนตอนไหนพ่อก็ตอนซื้อเนี่ยตอนซื้อเพราะว่ารักเก๋ใช่ไหมครับพ่อเพราะรักเก๋รักคนเดียวรักเก๋ก็ยังไม่แต่งไม่อะไรนะจดทะเบียนรถก็แต่โอนให้เพราะรักกิ่งเพราะรักกิ่งคุณพ่อคุณแม่บอกว่าประเด็นที่ทำให้เจ้าแหลมรับไม่ได้ก็คือน้องเก๋มีการโพสต์ภาพกับผู้ชายคนใหม่ค่ะก็เลยทำอกทำใจไม่ได้ทั้งที่เจ้าแหลมเนี่ยทุ่มเทให้ทุกอย่างแต่กลับถูกทำร้ายจิตใจอย่างไม่น่าให้อภัยคุณพ่อคุณแม่ว่าอย่างนี้นะคะแล้วก็บอกว่าหลังจากนี้อยากจะฝากไปถึงเจ้าแหลมนะฝากสื่ออยากจะให้ตั้งใจซ้อมมวยให้ดีจะได้ป้องกันแชมป์โลกให้แชมป์โลกเนี่ยอยู่กับประเทศไทยให้นานที่สุดอีกประเด็นนึงที่หลายคนสนใจคือสาเหตุอะไรมันเป็นชนวนที่ทำให้เลิกกันเนี่ยนะคะคุณแม่ก็บอกว่ามีประเด็นหนึ่งก็คือว่าทางเก๋เนี่ยเล่าให้แม่ฟังว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งไปกินข้าวที่ร้านอาหารแล้วไปจอดรถ Toyota Fortuner ไว้ที่ร้านปรากฏว่าล้อแม็กซ์สำรองของรถเนี่ยหายไปครับทางคุณเก๋ก็บอกว่าพี่แหลมก็ไปเปิดกล้องวงจรปิดที่ร้านดูสิจะได้รู้ว่าใครเนี่ยเอาล้อแม็กซ์ไปปรากฏว่าเจ้าแหลมไม่ยอมเปิดกล้องวงจรปิดอันนี้เป็นจุดที่น้องเก๋สงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่ยอมเปิดเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดที่คุณแม่เล่ากันค่ะตลับแป้งตลับครีมอ่ะตลับแป้งของผู้หญิงครับของผู้หญิงติดรถคันไหนติดรถ Fortuner พอจั่วไหมโอ้ติดรถ Fortuner อยู่ครับแล้วทีนี้เก๋มาเจอครับตั้มบอกว่าเก๋มีแฟนใหม่เออแล้วจริงๆเป็นยังไงก็เขาก็อยู่แต่ในห้องอ่ะอยู่แต่ในห้องไม่เคยออกไปไหนครับเขาก็เก็บเสื้อผ้าจากห้องเช่าห้องเช่าเขามันยังไม่ได้ยกเลิกไงเขาก็เก็บเสื้อผ้าออกจากห้องเช่าแม่เขาโทรไปถามเมื่อวานเขาบอกมันเก็บเสื้อผ้าไปไหนเขาบอกเขาเก็บไว้ในรถแล้วเสื้อผ้าเยอะแยะจะเก็บไว้ในรถทำไมมันโกหกไม่ขึ้นหรอกคือไม่ขึ้นเพราะว่าก็คือจริงๆเขาไปไหนคิดว่าไม่ก็ไปอยู่กับผู้หญิงไปอยู่กับผู้หญิงเก๋ก็บอกว่าไปอยู่กับผู้หญิงมันบอกมันเองนั่นแหละบอกตัวมันเองบอกแหลมนี่บอกเออมันบอกมันจะไปอยู่กับผู้หญิงอื่นอยู่กับผู้หญิงอื่นเออมันบอกรับเก๋ไม่ได้ขออภัยนะคะเมื่อสักครู่ที่ได้ฟังไปเสียงพ่อแม่ของฝั่งทั้งผู้หญิงฝั่งคุณเก๋ก็บอกว่าประเด็นที่คลางแคลงใจเนี่ยก็คือคุณเก๋สงสัยว่าเจ้าแหลมจะมีคนอื่นในขณะที่ฝากฝั่งของพ่อแม่เจ้าแหลมก็บอกว่าไม่มีเขารักเก๋คนเดียวนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องราวความรักก็เป็นเรื่องของคนสองคนครับค่ะก็ออกศึกข้านึกแต่รบโอ้โหสายโลหิตก็มาคือศึกนอกนี่มันยังเป็นศึกที่ออกหมัดได้ไงใช่ค่ะแต่ศึกในเวลาจะโดนต่อยนะศึกนอกนะมันมีตั้งการ์ดได้นะใช่แต่ศึกในหัวใจนี่มันโอ้โหมันหมดปี้ไปเลยพี่แหลมเอ้ยตอนนี้อ้ายเอ้ยอ้ายแหลมอ่ะสู้ๆนะครับเพราะว่าเป็นแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยนะครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18
อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง